ฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วคุณเอ้ยสวยงามสุดๆหมอกมันขึ้นเนาะนี่ฮะอุณหภูมิที่นี่นะคุณสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าที่ชาติตระการพิษณุโลกไม่ถึง20องศาสุดยอดสุดมากนี่หน้าอะไรเนี่ยนะคะฤดูกาลใดๆก็บ่ยั่นเพราะจะอุณหภูมิประมาณนี้ทั้งปีนะคะมันเย็นตลอดดอกไม้งามหลากหลายส่วนใหญ่ก็สายพันธุ์เป็นร้อยอ่ะบานต้อนรับนักท่องเที่ยวนางเอกของสวนแห่งนี้คือดอกสร้อยสยามอันนี้หรอนี่นะสร้อยสยามมันเป็นแล้วก็สวยมากแล้วก็ในโรงเรือนยังมีกล้วยไม้สายพันธุ์ไทยกุหลาบกุหลาบมัทธนภาธาตำนานแห่งดอกกุหลาบนี่เห็นแค่นี้ก็สดชื่นแล้วอ่ะครับนี่นะคะคุณมีสายพันธุ์ต่างประเทศอีกเยอะแยะเลยนะกุหลาบในสวนสวยค่ะธรรมชาติแบบนี้ไปดูกันได้และเห็นว่าตรงนี้มีลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการด้วยรอสายแคมปิ้งไปได้ใช่ไหมไปได้ค่ะ อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำรินะคะเบอร์โทรศัพท์เข้าไปดูในเพจปากท้องต้องรู้ได้เลยค่ะนี่ครบรถนะครับวันนี้ที่กินที่ชิมที่เที่ยวแล้วก็ช่องทางสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับวันนี้หมดเวลาของปากท้องต้องรู้แล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่9โมงนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม